สำหรับเรื่องโรคหัวใจนะครับเป็นโรคที่ทำให้เกิดการตายสำคัญในประเทศไทยนะครับปีนึงเรามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจประมาณปีละประมาณ 80,000 รายนะครับก็สูสีกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มโรคมะเร็งนะครับจากอัตราการตายทั้งหมดของประเทศนี่ 400,000 นะครับก็2โรคนี้เรียกว่า 106,000 แล้วแต่โรคหัวใจข้อดีอย่างนึงคือถ้ารักษาทันท่วงทีนะครับถึงแม้ว่าหลังจากเริ่มมีฮาร์ทแอทแทคเนี่ยรักษาภายใน1ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดชีวิตเนี่ยเยอะนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทั้งหลายที่จะทำศูนย์หัวใจนะครับแล้วก็ระบบส่งต่อที่มันใกล้เขามากที่สุดนะครับกระจายไปในภูมิภาคแล้วก็ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะในเขตชานเมืองก็ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยสำคัญที่เราจะช่วยประชาชนได้มากนะครับโดยเฉพาะสำคัญ1เนื่องจากการกระจายตัวแล้ว2มีผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานได้3นะครับคือกลางค่ำกลางคืนเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3เนี่ยสามารถเปิดห้องส่งหัวใจได้ทันช่วงทีทันเวลาเรียกว่าเป็น key success factor นะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราการรอดชีวิตเยอะขึ้นนะครับธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปมีศูนย์หัวใจมาตั้งแต่รุ่นแรกๆของประเทศคือ20กว่าปีที่แล้วนะครับ6-7ปีหลังเราเริ่มมีความร่วมมือกับทางภาครัฐเข้าไปทำศูนย์หัวใจไปลงทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงนะครับทั้งระบบเนี่ยศูนย์หนึ่งก็เรียกว่า 40-50 ล้านบาทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์พยาบาลเฉพาะทางทางด้านนั้นๆเนี่ยเข้าไปทำงานโดยทำงาน24ชั่วโมงก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราทำความร่วมมือกับทางโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นสถานที่ดีโลเคชั่นก็อยู่ในชานเมืองถ้าสังเกตตรงนั้นเนี่ยที่ถนนติวานนท์นะครับแถบตรงนั้นถ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่เป็นชุมชนเกิดใหม่นะครับผมคิดว่าไอ้โลเคชั่นตรงนั้นเนี่ยเป็นสตรีทโลเคชั่นแล้วก็เป็นโรงพยาบาลมหาลัยด้วยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเราก็จะทำให้ดีคือมีทั้งภาคบริการที่มีมาตรฐานเรียกว่า available 24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สำคัญก็คือถ้าเราสามารถทำเป็นต้นแบบที่ภาคบริการ excellent ด้วยก็มีภาคที่เรียกว่าการเรียนการสอนเพื่อเป็นโรงพยาบาลมหาลัยก็จะเป็นที่ใช้ฝึกอบรมสำหรับเรื่องโรคหัวใจได้ดีครับจุดเด่นของศูนย์หัวใจนะครับก็ใกล้บ้านแล้วก็สำคัญก็กลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจ็บป่วยอันนี้เมื่อไหร่อันนี้ก็คือความพร้อมของเรานะครับเรื่องเรียกว่า availability อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าภาคบริการนี่เราทำมา 6-7 ปีแล้วในโรงพยาบาลหลายโรงนะครับความพร้อมของทีมงานความพร้อมด้านประสิทธิภาพแล้วก็แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าเข้าทำกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเราคิดว่าในส่วนที่เป็น excellent เนี่ยมี3อย่างประกอบ1 service นะครับบริการต้อง excellent 2 financial หมายความว่าตัวทำเนี่ยต้องให้มันไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งขาดทุนนะฮะคือซื้อเครื่องมา 50-60 ล้านแล้วไม่ใช่ทำแค่8ชั่วโมงเราต้องทำที่4ชั่วโมงนะครับแล้วก็3ก็คือเรื่องอะคาเดมิกก็คือเรื่องการเรียนการสอนภาควิชาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีการเรียนการสอนอยู่แล้วเราคิดว่าเราจะมาร่วมมือกันทางด้านกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นต้นแบบของประเทศต่อไปนะครับที่เป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กเซลเลนซ์ทางด้านศูนย์หัวใจครับ